สเปนแคนาดาฝรั่งเศสประเดิมคว้าชัยฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024กีฬาวันที่26กรกฎาคม2567 4:05 น.สเปนทีมแชมป์ฟุตบอลโลกแคนาดาทีมแชมป์เก่าและฝรั่งเศสทีมเจ้าภาพโอลิมปิกเกมประเดิมสนามฟุตบอลหญิงด้วยการเก็บ3คะแนนได้ทั้งหมดการแข่งขันฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่25กรกฎาคมรอบแบ่งกลุ่มC สเปนทีมแชมป์โลก2023จากโซนยุโรปเจอกับญี่ปุ่นจากโซนเอเชียเกมนี้ญี่ปุ่นนำก่อนจากอาโอบะฟูจิโนะนาที13แต่สเปนมายิงแซงจากไอตาน่าบอนมาตีนาที22มาริโอน่าเกาเดนเตนาที74ทำให้สเปนชนะแบบวุดวิด 2-1 อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบราซิลจากโซนอเมริกาใต้เฉือนชนะไนจีเรียจากโซนแอฟริกา 1-0 โดยตอนนี้สเปนกับบราซิลมี3คะแนนเท่ากันแต่สเปนนำจ่าฝูงเนื่องจากจำนวนประตูได้เหนือกว่าด้านกลุ่ม A แคนาดาจากโซนคอนคาเคฟแชมป์เก่าเมื่อคราวโอลิมปิกเกม2020เฉือนชนะนิวซีแลนด์จากโซนโอเชียเนีย 2-1 นิวซีแลนด์นำก่อนจากแมคเคนซีแบร์รี่นาที13แต่แคนาดามาแซงชนะจากโคเอลากาสนาที 45-4เอเวลีนเวียงนาที79ขณะที่เจ้าภาพฝรั่งเศสจากโซนยุโรปเอาชนะโคลอมเบียจากโซนอเมริกาใต้3-2โดยตอนนี้ฝรั่งเศสกับนิวซีแลนด์มี3คะแนนเท่ากันแต่ฝรั่งเศสนำจ่าฝูงเนื่องจากจำนวนประตูได้เหนือกว่ากลุ่มบีสหรัฐอเมริกาจากโซนคอนคาเคฟเจ้าของสถิติเหรียญทองสูงสุด4สมัยเอาชนะแซมเบียจากโซนแอฟริกา 3-0 สหรัฐอเมริกาได้ประตูจากทรินิตี้รอดแมนนาที17มาลอรี่สวอนสันนาที24และ25โดยแซมเบียต้องเหลือผู้เล่น10คนพรลีนซูลูถูกไล่ออกนาที34อีกคู่เยอรมนีจากโซนยุโรปเอาชนะออสเตรเลียตัวแทนโซนเอเชีย 3-0 ทำให้สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีมี3คะแนนเท่ากันแถมประตูได้เสียก็เท่ากันด้วยทั้งคู่จึงนำจ่าฝูงร่วมกันศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังหลังถูกฟ้องล้มละลายข่าวด่วนวันที่26กรกฎาคม2567 7:46 น.ราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังถูกบบส.กรุงเทพพาณิชย์ฟ้องล้มละลายวันที่26กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คดีหมายเลขแดงที่ล.E.278/2567 ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย4กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมระบุว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือ BAMได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่10กรกฎาคม2567ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายธงชัยอนันตกูลลูกหนี้เด็ดขาดตามร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทต
ามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ.2483อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่25กรกฎาคม2567ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ https://rachakichcha.soc.go.th ประกาศณวันที่25กรกฎาคมพ.ศ. 2567 ราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังถูกบบส.กรุงเทพพาณิชย์ฟ้องล้มละลายจูนเพนชุลีมาแล้วพร้อมหย่าตามที่ตกลงกับหนุ่มกลาหลังนักร้องดังถอนฟ้องจบคดีบันเทิงวันที่25กรกฎาคม2567 14:12 น.จูนเพนชุลีมาแล้วพร้อมหย่าตามที่ตกลงกับหนุ่มกลาหลังไกลเกลี่ยกันเรียบร้อยนักร้องดังถอนฟ้องจบคดีทนายพัฒน์ทนายความของจูนเพนชุลีเผยภาพจูนเพนชุลีขณะเดินทางมาถึงแล้วที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการตามที่ได้นัดหมายกับทางนักร้องดังหนุ่มกลาเพื่อมาเซ็นหย่ากันตามกฎหมายโดยทนายพัฒน์โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าสวัสดีครับมาพร้อมหย่าตามที่ตกลงครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายพัฒน์หลังจากคดีฟ้องร้องภรรยาปม66ล้านจบไปแล้วโดยหนุ่มกลาถอนฟ้องโดยทนายเดชาทนายของหนุ่มกลาแจ้งก่อนหน้านี้ว่าจบแล้วครับหนุ่มกลาและจูนถอนฟ้องและไปหย่ากันถ่ายภาพร่วมกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลผู้หญิงคนที่ยืนติดกับผมคือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลส่วนผู้ชายที่ยืนติดกับคุณจูนคือผู้พิพากษาอาวุโสเจ้าของสำนวนวันนี้ตกลงเรียบร้อยแล้วถ่ายภาพกันภายในศาลปัญหาครอบครัวจบได้ด้วยการพูดคุยกันครับ